สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวกับโทรศัพท์ที่มาแรงจนสามารถหาได้ทุกแผงที่ขายโทรศัพท์เรื่องมี C3 เรื่องความแรงเนี่ยให้คนอื่นเขารีวิวกันแต่เรื่องความสามารถของกล้องเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราจะเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะแกะกล่องกันดูกันแบบเร็วๆไปเลยในกล่องครับก็จะมีตัวเครื่องมานะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล่องเดโมครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีมาไม่ครบนะแต่ก็มีตัวสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์มาให้ต้องบอกว่าสำหรับ Realme เนี่ยผมประทับใจมากๆครับกับตอนรีวิวตัว 5i ไปนะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับสวยมากๆครับส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นที่ประสิทธิภาพกล้องเท่ากับตัวที่แล้วนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของความแรงครับคือจะบอกว่า Realme เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างแน่นครับแล้วก็น้ำหนักดีมากๆนะวัสดุแล้วก็พื้นผิวครับทำออกมาดีมากๆนะที่เราเห็นเนี่ยฝาหลังนะครับเป็นพลาสติกก็จริงนะแต่ว่ากัดลายมาเป็นเท็กเจอร์ครับพร้อมกับทำแสงเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยนะด้านหน้าครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นจอ HD 6.5 นิ้วอัตราส่วน 20:9 มีลำโพง1ตัวอยู่ด้านล่างนะครับการชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นสาย USB แบบธรรมดามีช่องเสียบหูฟัง 3.5 กล้องหน้าอยู่ในติ่งความละเอียด5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีด้วยกัน3ตัวนะกล้องหลักเนี่ย12ล้านพิกเซลนะแล้วก็มีเลนส์พอร์เทรตเนี่ย2ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีเลนส์ซุปเปอร์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะซึ่งซุปเปอร์มาโครตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ใกล้ถึง4เซนติเมตรสเปคเครื่องนะครับก็จะเป็นของ MediaTek Helio G70 ส่วนระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็น UI ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Realme UI มาพร้อมกับ ROM 32 กิกแล้วก็ RAM 3 กิกครับบางคนบอกอุ้ยแรม3กิกมันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยชิปเซตเขาพัฒนามาดีมากเลยนะจากที่สัมผัสเนี่ยเคลื่อนค่อนข้างเร็วแล้วก็ลื่นไหลใช้ได้เลยครับแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมเหมาะไหมผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับคนที่เอาไปเล่นเกมนะเพราะว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และราคาเบามากๆครับแค่ 3,990 บาทเท่านั้นเองลืมบอกไปครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์สำหรับกดไปสั่งซื้อได้นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งเองได้เลยนะอย่างที่บอกไปนะครับผมประทับใจมากๆนะกับประสิทธิภาพของกล้องของ Realme i5 ครับวันนี้เนี่ยตัว C3 ครับก็เอาไปทดสอบนะครับถ่ายทั้งภาพแล้วก็วิดีโอมาดูนะรวมถึงทดสอบโหมดมาโครนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับชัตเตอร์นะครับเวลาเรากดชัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะหน่วงนะเนี่ยครับถ้าเทียบกับตัว i5 เนี่ยตัวนี้ถือว่าหน่วงนะหรือว่าโทรศัพท์หลายตัวที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพกล้องเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าหน่วงกว่าตัวอื่นๆนะครับแต่ถึงจะหน่วงนะภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่ามันไม่ได้สั่นนะครับนี่เห็นไหมถือว่าชัดทีเดียวนะชัดใช้ได้เลยอย่างแรกเลยก็คือกล้องหน้าครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคือถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะถือว่าเป็นบิวตี้แคมเมร่าได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เวอร์เกินจริงนะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เวลาเรากดถ่ายโหมดพอร์เทรตครับบางครั้งเนี่ยโหมดพอร์เทรตตัวนี้ยังไม่เราเรียกว่าอะไรนะไม่ฉลาดพอนะครับที่จะจับสีต่างๆแล้วคัดออกมาครับจะบอกว่ารูปเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปต่อไปนี่คือผมไม่ได้ใช้โหมดพอร์เทรตนะนี่คือใช้กล้องหน้าธรรมดานะครับแต่ถ้าเราถ่ายโหมดพอร์เทรตเนี่ยเขาก็จะมีตัวเหมือนเดฟฟิลเตอร์ขึ้นมาเนาะทำให้แบบข้างหลังมันเบลอครับแต่ถ้าเราสังเกตการเบลอของเขาดีๆเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยลายคัดเส้นในการเบลอนะครับนี่ครับกินหูผมไปด้วยหน่อยนึงเห็นไหมแล้วก็ตำแหน่งผมต่างๆครับก็ถูกกินไปด้วยอาจจะเพราะสีผมเนี่ยใกล้เคียงกับสีไม้ข้างหลังก็ได้นะทดสอบครับกับคุณกล้วยดูครับอันนี้หนักกว่าผมอีกนะครับคือตัวเบลอเนี่ยกินเข้ามาในแก้มเลยนะครับแล้วก็เบลอไปที่เส้นผมด้วยนะอาการหนักมากขึ้นครับถ้าคุณถ่ายรูปคู่แบบพอร์เทรตนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเบลอเข้ามายันแก้มเลยครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายในโหมดธรรมดาอาจจะเหมาะกับกว่าโหมดพอร์เทรตนะเนี่ยครับยิ่งแยกข้างกันนะครับ2คนนะเนี่ยครับเห็นไหมมันเบลอแบบผิดที่ผิดทางไปหมดเลยส่วนกล้องหลังนะทั้งสีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีนะดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นกล้องหลักนะครับ12ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าภาพที่ออกมารายละเอียดต่างๆครับคมชัดเอามาใช้งานได้นะขยายได้เยอะนะครับแล้วก็พิกเซลต่างๆอะไรเนี่ยไม่แตกเลยแม้กระทั่งเราจะซูมเข้ามาเนี่ย2เท่านะครับหรือซูม4เท่านะครับอยากจะให้ดูครับว่าซูมมาแล้วเนี่ยก็ยังชัดนะถือว่ากล้องหลังเนี่ยดีครับดีมากดีมากนะกล้องหน้าไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะแต่ไม่เหมาะกับโหมดพอร์เทรตเฉยๆนะครับลองดูครับผมถ่ายหัวน็อตนะแล้วก็ลองใช้โหมดซูมเข้ามานะครับจนสุดท้ายเนี่ยซูมเข้ามาเป็นซูเปอร์มาโครครับนี่ครับรายละเอียดของหัวน็อตเนี่ยยังคมแล้วก็ชัดอยู่เลย
งานถ่ายภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราลองมาทดสอบงานวิดีโอบ้างนะครับอันนี้คือวิดีโอกล้องหน้านะครับในที่ร่มครับลองดูครับข้างหลังเนี่ยที่เห็นขาวๆตรงนี้นะครับคือตำแหน่งที่ย้อนแสงนะฮะก็อาจจะเก็บแสงที่ย้อนเข้าไม่ได้นะแต่ว่าแสงด้านหน้าเนี่ยมันจะบังคับคอนทราสต์ได้ดีนะทำให้แบบหน้าเราไม่ดำไม่มืดจนเกินไปนะครับนี่เดินมานะครับไม่รู้ระบบกันสั่นเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนี่ครับสังเกตไหมข้างนอกสว่างนะครับแสงก็จะเกินนะแต่ว่าเขาก็จะพยายามปรับหน้าเรานะครับให้สว่างนะลองย้อนแสงแบบจัดๆเลยนะครับข้างบนนี้นี่ประมาณนี้นะถ่ายย้อนแสงนะครับก็กล้องหน้าก็ถ้าบังคับคอนโทรลแสงดีๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เราลองมาดูกล้องหลักที่เป็นกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องที่เป็นกล้องหลังเนี่ยจะบอกว่าทำงานออกมาดีมากๆแล้วก็สมูทมากๆครับคมชัดมากเลยสำหรับภาพ HD นะเนี่ยครับอยากให้เห็นหมดมาโครงจริงครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะขนาดตัวกล้องเนี่ยขยับไปด้วยนะครับแล้วก็ไล่ตามมดไปเลยนะในการเปิดเลนส์มาโครเนี่ยก็ยังทำให้ภาพเนี่ยออกมาคมแล้วก็ไม่สั่นนะครับสำหรับงานวิดีโอมาโครเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะถึงโฟกัสจะมีหลุดบ้างครับก็เป็นธรรมชาติของกล้องมือถือนะครับจริงๆผมว่าทีเด็ดของมือถือ Realme เนี่ยในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเป็นโหมด Pro ครับเพราะว่าโหมด Pro ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างให้อิสระกับคนที่ชอบถ่ายรูปเยอะมากๆครับโดยเราสามารถเลือกได้นะตั้งแต่ ISO นะครับ Shutter Speed White Balance ซึ่งทำให้คุณสามารถเอามือถือราคาแค่ไม่ถึง 4,000 บาทไปถ่ายทางช้างเผือกนะครับหรือถ่ายเปลวไฟถ่ายพลุตอนกลางคืนได้ง่ายๆครับเอาจริงนะครับมือถือราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ถึง 4,000 บาททำได้ขนาดนี้คุ้มที่สุดแล้วแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่ชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามครับที่ปุ่ม Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วจะมารีวิวอุปกรณ์อื่นๆครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับในวิดีโอต่อไปด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ